จอแล้วเจอแล้วสองครับสองอ้อมสองอ้อมเดี๋ยวเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะมันมาจากคนสองจำหน้าได้ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมมันผู้ชายใส่หมวกกันน็อกใส่แมสเจอจับตั้งแต่ตรงไหนตรงตลาดเลยครับตลาดไหนนะที่ห้าโทรบอกไอ้ไปเหตุการณ์นี้สามีบอกว่าช็อกมากจู่ๆเนี่ยเมียถูกจับตัวไปมัดอยู่กลางป่าครับแล้วโดนรีดเงินประมาณ 80,000 บาทตามหาจ้าละวันเลยแจ้งตำรวจด้วยเรื่องราวใหญ่โตบานปลายสุดท้ายพอไปเจอตัวปุ๊บกลายเป็นว่าคดีนี้เป็นคดีพลิกครับเจอแล้วเจอแล้วสองครับสองอ้อมสองอ้อมเดี๋ยวเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะมันมาจากคนสองจำหน้าได้ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมมันผู้ชายใส่หมวกกันน็อกใส่แมสเจอจับตั้งแต่ตรงไหนตรงตลาดเลยครับตลาดไหนนะที่ห้าโทรบอกไอไปช่วง 1:00 ที่ผ่านมาเลยครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือสาวคนนี้อายุ32ปีถูกมัดอยู่ในป่าต้นกระถินนะครับใกล้สี่แยกการเคหะเมืองใหม่บางพลีพื้นที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงของจังหวัดสมุทรปราการครับโดยอ้างว่าถูกคนร้าย2คนเนี่ยเอามีดจี้ลักพาตัวมาไว้กลางป่าแบบนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบร่างกายนะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบอีกทอดนึงผู้เสียหายเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยไปถ่ายเอกสารแล้วตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านจู่ๆเนี่ยคนร้ายมากัน2คนสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าหมดเลยประกบด้านหลังนะครับแล้วเอามีดจี้บังคับให้เธอขึ้นรถถูกเอาถุงดำคลุมหัวแล้วก็พาตัวมามัดอยู่ที่ป่ากระถินแห่งนี้ก่อนจะบังคับเอาเงินในบัญชีเนี่ย 80,000 บาทบัตร ATM แล้วก็ซิมการ์ดของเธอไปฝั่งสามีของผู้เสียหายบอกว่าเมียเนี่ยท้อง5เดือนด้วยนะที่โดนจับไปเนี่ยเป็นห่วงมากส่งข้อความมาหาบอกจะไปถ่ายเอกสารหลังจากนั้นหายเงียบไปเลยก็เลยส่งข้อความถามแต่ว่าได้ข้อความตอบกลับมาบอกว่าถ้ามึงอยากให้ลูกเมียปลอดภัยก็อย่าแจ้งตำรวจโอ้โหได้ยินคิดว่าตอนแรกนะฝั่งผัวเนี่ยคิดว่าหลอกเล่นก็เลยพยายามโทรกลับแต่ไม่มีคนรับสายหลังจากนั้นแฟนตัวเองส่งรูปภาพถูกมัดอยู่บริเวณกลางป่าทีนี้ล่ะผัวอยู่ไม่ได้แล้วออกตามหานานกว่า3ชั่วโมงนะครับจนไปเจอมัดอยู่ในป่าแล้วกระเป๋าเนี่ยถูกรื้อค้นหมดเลยเทเอกสารในของกระเป๋าเนี่ยกระจัดกระจายอยู่กลางพื้นแบบนี้ตำรวจสอบปากคำเบื้องต้นมันทำแม่งนะเออเหรอมันมีพิรุธไปหมดเลยนะครับหลายจุดด้วยกันดูหลักฐานการโอนเงินก็พบว่ามีการโอนเงินให้บุคคลอื่นเนี่ยหลายครั้งแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารอ้าวแล้วไอ้หลักฐานการโอนเงินในมือถือมาจากไหนล่ะอีกทั้งยังพบหลักฐานการกู้เงินนอกระบบแล้วเจ้าตัวฝั่งฝ่ายหญิงนะบอกว่าก็เคยติดพนันออนไลน์แต่เลิกไปแล้วกู้เงินนอกระบบออกมามันก็เป็นเรื่องของการพนันที่เคยติดแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะฟังตอนที่ตำรวจเนี่ยสอบปากคำสาวที่อ้างว่าถูกจับตัวไปมัดกลางป่ากระถิ่นหน่อยครับสิ่งที่มีธนาคารแล้วไม่ได้รอได้ไม่ได้มีชื่อธนาคารมีชื่อพี่ได้มามีนะครับมีเงินไม่มีมันไม่ซื้อสร้อยมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยเปล่าตั้งที่มันคงจบเลยเนี่ยพี่บอกพี่ไม่มีธนาคารสลิปธนาคารไม่มีค่ะไม่มีเอาคุยกันตรงๆนะชู3นิ้วสาบานเลยนะพิรุธเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมสุดท้ายสอบปากคำเธอนานกว่า3ชั่วโมงโอละพ่อครับสารภาพหมดเปลือกเลยว่าสร้างเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาก็ร่วมมือกันกับเจ้าหนี้โดยสาเหตุที่ต้องมาโกหกแบบนี้เป็นเพราะว่าเอาเงินเนี่ยไปให้เจ้าหนี้แล้วเงินที่เอาไปให้เนี่ยเป็นเงินเก็บของฝั่งสามีก็เลยบอกว่าตัวเองโดนรีดเงินไป 80,000 นะครับสุดท้ายเนี่ยก็วางแผนว่าตัวเองถูกจับตัวแล้วก็บอกผัวให้มาช่วยตามหาเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรทำไมฮะผัวรักผัวหลงครับคุณผู้ชมขอตำรวจว่าอย่าเอาผิดเมียเลยสงสารกำลังท้องด้วยป่ะเพราะเธอท้อง5เดือนด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอทำประวัติเอาไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านกันไปทั้ง2คนเลยครับเล่นใหญ่มากใหญ่จริงอ่ะแต่นี่นอกระบบค่ะเป็นต้นทางของนี่นอกระบบครับ